สวัสดีนะคะทุกๆคนอ้าวยังไม่ได้เปลี่ยนภาพหรอแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาสักนาทีสองสามวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าภารกิจเยอะมากนะคะแป๊บนะคะอ่ะฟังเพลงกันไปก่อนเนาะมันยังไม่ขึ้นให้อ่ะระบบมันยังไม่ขึ้นให้อ่ะก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนนะแชร์แป๊บนะคะสวัสดีนะคะคุณย่าเคยพูดไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณย่าแป๊บนะคะจะช้าไปไหนเนี่ยนะคะสดให้คนเขารู้นะคะอ่ะนะคะเรามาประเด็นแรกกันเลยนะคะว่าป้าจะพูดเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนภาพแป๊บนะคะเดี๋ยวไปกดผิดเป็นหยุดสตรีมอีกอ้าวนะคะมีแต่ป้ากับหนูน้อยน่ารักคนนี้นะคะเป็นบุ้งบิงบุ้งบิงอะนะคะเออก็คือจริงวิงมันก็ไม่น่าจะบุ้งบิงให้นะคะเพราะว่าคุณเห็นไหมคะว่ามีตำรวจประมาณ1,000 นายลาออกนะคะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะป้าบอกซะก่อนนะให้สังคมช่วยกันจับตาดูนิดนึงทำไมถึงต้องทำในสิ่งที่มันฝืนความรู้สึกนะคะนี่คือประเทศทาสนะคะไม่ใช่ประเทศไทยนะคะก็คือเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนป้าก็จะต้องดูควบคุมเครื่องเสียงป้าด้วยนะคะสวัสดีนะคะคือการย้ายตำรวจไปทำดำรงเขาเรียกว่าทำลงวินัยอะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกเรื่องทำลงวินัยนะคะก็ให้นึกถึงน้องเนยอะค่ะที่เอาหัวปักดินอะนะเอาหักหัวปักดินแล้วแม่งคงจะชนลบชนะมั้งนะที่น้องเนยต้องเสียชีวิตและตอนนี้ส่งตำรวจทั้งหมดอะเก้าคือประมาณ1,000 นึงอะนะที่เขาลาออกอะตั้งแต่ชั้นนายดาบมีแต่พวกชั้นนายดาบถึงนายพลนะที่ลาออกป้ากำลังรู้สึกว่ามันไม่ชอบมาพากลอะนะแล้วก็นายอำนวยนิมมโนเนี่ยที่เขาฝากถึงเรื่องถึงนายอำโนทำโทษการทำโทษตกกระไดตายนั่นแหละคือทำไมเหรอคะทำไมถึงเอาตำรวจไปป้าเป็นประชาชนนะคะอยากจะถามค่ะเพราะว่าตำรวจกำลังพลก็ไม่พอค่ะนะคะถามท่านเสรีพิสุทธิ์ได้นะคะตำรวจเนี่ยเหมือนลูกเมียน้อยค่ะทหารเนี่ยแม่งไม่เคยไปลบกับขี้หีหนอแตกที่ไหนเลยใครเกิดมาเนี่ยกูเกิดมาแก่แล้วนะกูยังไม่เคยเห็นทหารไปลบกับใครเลยแล้วทำไมถ้าจะเอาคนไปฝึกที่วังทวีวัฒนาทำไมไม่เลือกทหารเล่าก็ยังมีในพยัญชนะว่าททหารอดทนเลยอะเหลือต่อตำรวจไว้ปกป้องประชาชนเถอะเรื่องนี้ต้องตามนะไม่ใช่มาปล่อยกันโอ้โหลาออกกันเป็นพันนายนี่ไม่ใช่เรื่องปกติแล้วนะแล้วเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวต่อสงสารตำรวจนะงานหนักจนก็จบก็คือว่าตอนนี้จะมีคนตกงานเพิ่มนะคะจากที่เราพูดเมื่อวานก่อนนี้ที่ป้าพูดนะคะว่าจะมีคนตกงานเพิ่มนักเรียนรุ่นใหม่เราจะมีคนตกงานเพิ่มอีกนะคะก็คือตำรวจอีก1,000 นายเป็น1,000 นายนะคะคือนั่นแล้วลูกหลานเขาอีกอะถ้าตำรวจบางคนเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแต่เขารู้ว่าไปก็ตายไปส่งไปทำไมอะทำลงวินัยกูอยากจะถามเนี่ยแม่งนรกประเทศไทยมันไม่ใช่สวรรค์หรอกมึงอย่ามาทำโอ๊ยกรุงเทพกรุงเทพคือกรุงเทพคือพวกเทวดาทั้งหลายแหล่โอ้โหกูแบบพอรู้เรื่องนี้เข้านะตอนแรกป้าก็ยังผ่านตานะพอมาเห็นอุ๊ยจดหมายลาออกเพียบเลยนะคะ
ดูตาตาป้าเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยเหนื่อยมากเราหูงานเยอะชิบหายเลยกูเนี่ยแบบแล้วเมื่อคืนเนี้ยนอนไม่หลับที่นอนไม่หลับเพราะอะไรเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังแพ้ยาย้อมผมเหี้ยจะอ้วกจะบอกให้นะแพ้นี่ไงล้างหลายรอบแล้วเห็นป่ะแพ้ยาย้อมผมมันทำให้เราพอเรารู้ไงว่าการแพ้ยาเนี่ยแม่งเสียชีวิตกันได้นะเดี๋ยวค่อยเล่านะฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะตอบมึงทีหลังนะเดี๋ยวตอบพวกคุณทีหลังนะคะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องจะคุยเยอะนะฮะเยอะเลยอ่ะวันนี้นะตำรวจไทยสมัยนี้แม่งแย่ทั้งตำรวจทั้งทหารไม่มีปัญญาจับโจรเก่งๆแต่เวลาวัยรุ่นคู่กับฆ่าคู่อริแม่งจับกันจะคือตำรวจต้องทำงานหมดอ่ะแต่ว่าแล้วแต่ว่าหน้าที่อยู่ตรงไหนนะข่าวไม่มาเลยเมืองไทยเรื่องนี้คุณไม่ได้ดูในโซเชียลหรอหือโอ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นสวัสดีทุกๆคนนะคะป้าเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนนี้แม่งไม่ได้แทบไม่ได้นอนเลยคือเราแพ้อะไรบางอย่างเรารู้ทันทีเลยนะคือเป็นความสะเพร่าของป้าเองเดี๋ยวมาคุยทีหลังนะวันนี้ป้าขอคุยเรื่องที่มันสำคัญอะเพราะว่าเมื่อวานนี้คือวันออกเข้าบรรออกพรรษาใช่ไหมคะออกพรรษามันจะเป็นเรื่องราวของพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงนะคะหลังจากไปโปรดพุทธมารดาแต่คุณรู้ไหมคะว่าออกพรรษาเมื่อวานนี้เป็นการโปประการด้าเจ้าขนาดในหลวงตายแล้วมันยังขุดขึ้นมาโปประการด้าน่ะเหมือนเสพเวทมนต์ณจังงังจังงังพวกคนไทยจงหลงว่าในหลวงท่านดีที่สุดในโลกถ้าท่านในหลวงรวยที่สุดในโลกเนี่ยมึงเอามาพูดกันได้อันนี้กูพูดเรื่องนี้นะแล้วเอามาโปประการด้ากันคือจะยังไม่หยุดล้างสมองประชาชนใช่ป่ะประชาชนสมัยนี้มันไม่ได้โง่แล้วนะมันไม่ใช่เกาหลีเหนือนะเมืองคนในเกาหลีเหนือนะเขาไม่ให้การศึกษาคนน่ะคนเลยโง่กว่าเราพูดกันจริงๆแล้วอ่ะถ้าไม่โง่กว่าเราผลิตการแม่งไม่ครองเมืองได้ถาวรหรอกป้าเล่าข่าวตำรวจยัดยายิงเขาตายแล้วกระทืบซ้ำจนป้าต้องไปขอร้องสื่อเผื่อพวกอ๋ออันนี้นะอันนี้นะพวกเราต้องตามเลยนะคะเพราะว่าอะไรไม่ใช่ตำรวจโดยเฉพาะนะเขาเรียกว่าอะไรนะกรมการปกครองอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะแล้วก็ไอ้มีกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านแม่งไปด้วยเอาไอ้ฮิปหายพวกนี้นะถ้าประชาชนไม่ผิดนะมึงนะอย่าเอาไว้ข้าราชการเหี้ยๆจังไรอย่างเงี้ยฮะลังแกประชาชนจะตบซับประชาชนเหรอหัวควยนะแต่ที่แน่ๆนะกูเชื่อน้องคนที่เข้ามาพูดนะน้องคนที่บอกว่ายึดเป๋าตังเข้าไปเงิน7,000เขาหายพวกมึงหิวโซกันขนาดนี้เลยเหรอวะกูนี่พยายามนะพยายามเหลือเกินที่จะช่วยเหลือตำรวจให้มีเครดิตขึ้นเพราะว่าเนี่ยถึงบอกว่าถ้าไอ้เหี้ยไม่ดีตัวนึงเนี่ยมันทำให้ตำรวจเน่าแม่งทั้งกรมกองทัพแม่งดูดีไม่ทำหีทำแตดเลยแดกเงินเดือนประชาชนอย่างเดียวจะทำเหี้ยอะไรก็ได้ออกมาสร้างภาพโปรปาการ์ด้าโอ้โหแบบสุดๆว่ะนะแล้วถ้าตำรวจดีไม่กำจัดตำรวจพวกนี้ไปนะและเอกกรมปราบปกครองที่ไปนะแล้วก็ยัดยาเขาแล้วยิงเขาตายต่อหน้าลูกเขา2คนเนี่ยเฮ้ยเรื่องนี้กูยังไม่จบนะกูยังไม่เริ่มตามนะกูบอกแล้วว่าข่าวแต่ละข่าวเนี่ยป้าบอกทุกคนนะป้าเนี่ยป้ารู้เยอะใช่ไหมวันนี้วันพระเสด็จมาลงมาเปิดที่โลกเปิดโลกชูค่ะก็คือว่าเอาเล่าตามที่คุณถามกันแล้วกันนะคะไหนว่าไปอยู่เที่ยวคุยค่ะกูเที่ยวอยู่แถวๆนี้แหละเฮียกูไม่ได้ไปเที่ยวไหนเออไปเที่ยวคืนเดียวก็กลับแล้วยุโรปอ่ะมึงรู้เปล่าว่ามันสวยขนาดไหนฮะตรงไหนก็มีที่เที่ยวพูดแค่นี้เลยนะโอ้โง่กันจริงๆเลยเที่ยวยุโรปอ่ะตรงไหนเขาก็มีที่เที่ยวเหมือนกับมึงไปเที่ยวเชียงใหม่อ่ะเช้าไปเย็นกลับยังได้เลยเชียงใหม่แม่งไกลยุโรปตรงไหนก็สวยนะคุยค่ะอุ้ยไม่ไหนว่าไปเที่ยวยังอยู่เรื่องของมึงเอาที่มึงสบายใจนะกูจะเล่าข่าวกับคนที่เขาอยากจะฟังข่าวนะฮะเดี๋ยวกูจัดให้เรื่องข่าวเดี๋ยวพวกมึงเรื่องคือเรื่องนี้นะคะวันที่พุทธเจ้านี่นะคะเสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงนะคะไอ้เรื่องนี้นะแต่แม่งเอาบิดอะบิดเป็นโปรปาการ์ด้าฟังนะเดี๋ยวมีมาหลักฐานด้วยไอ้ชิบหายพวกเนี้ยโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแป๊บหนึ่งกูนี่มีหลักฐานกูมาพร้อมหลักฐาน
ไม่ได้เฮียพวกนี้นี่มันต้องมาพร้อมหลักฐานแล้วเดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาคุยนะฟังนะปั้นเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความเดี๋ยวก่อนฝากพวกบอกพวกนี้นะเนี่ยเพราะว่าไปเที่ยวมาไงผมเลยต้องได้สะวันนี้โอเคคุยต่อจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฟังมาที่สุดมิได้นี่เข้าพรรษานะนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลย์ราชราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9แห่งพระบรมราชกฤษเอางี้เรานี่เห็นไหมว่านี่ตกลงแม่งเป็นวันเข้าพรรษาหรือวันโปรประการด้าเจ้ากันวะกูแม่งโคตรงงเลยนะเดี๋ยวมีเรื่องเล่าของภาษาสวีเดนด้วยนะสวีเดนเนี่ยก็ทางกษัตริย์สวีเดนนะคะตัดตำแหน่งของหลาน5คนออกนะคะว่าไม่ให้เป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเพราะว่าถ้าเจ้าหญิงเจ้าชายนี่จะมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนเจ้าเนี่ยเงินเดือนปิ้นเศษเงินเดือนปิ้นเนี่ยเห็นผอบอกว่าประมาณ 5,000 กว่าล้านบาทนะต่อคนนะต่อคนนะอันนี้ป้าคิดเองนะคิดเองนะว่ารัฐมนตรีนะต้องเข้าไปบอกเฮ้ยเงินเจ้านี่ไม่ไหวแล้วนะเยอะละเพราะว่าครอบครัวใหญ่พอครอบครัวใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายเยอะแล้วเดี๋ยวประชาชนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยนะประชาชนเขาเสียภาษีมาเขาเกิดไม่พอใจเขาล้มเจ้าทำไงอ่ะเจ้าก็ต้องออกมาบอกเองว่าฉันตัดหลานฉัน5คนนะออกจากเจ้าหญิงเจ้าชายเป็นแต่เช็คเดยุคอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็เหมือนพวกไฮโซเฉยๆเนี่ยเป็นประชาชนไฮโซเฉยๆไม่มีสิทธิ์ก็คือจะมีสิทธิ์ก็แค่ลูกของลูกอ่ะมีกษัตริย์องค์นี้ก็คือคิงกูตัดกับลูกสาวนะก็คือสืบกันเนี่ยก็สืบมาเป็นพันๆปีแล้วหลายพันปีแล้วนะเท่าที่รู้มาเนี่ยแล้วก็ลูกสาวของลูกสาวที่จะขึ้นเป็นควีนต่อไปก็คือต่อไปก็กษัตริย์เนี่ยของสวีเดนจะมี2ผู้หญิงนะเอาโอ้ยตายตายตายมึงจะเอาแหวนมึงจะเอาใบเซอร์แหวนเพชรมาโชว์หน่อยดีเหรอนี่ขนาดกูมีรถเป็นคันๆมึงยังไม่เชื่อกันเลยนะมึงยังว่ากูเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะสร้างภาพแล้วมึงก็รู้ใช่ไหมว่าเอกสารเนี่ยกูไม่ให้ใครดูแล้วถ้าเกิดกูจะให้มึงดูมึงจะกล้าเชื่อไหมล่ะเออกูถามหน่อยจะกล้าเชื่อไหมคนพวกอย่างพวกเมืองกูรู้นะเออเขาบอกว่าก่อนมึงจะเอาโน่นอันนี้มาให้คนอื่นเขามาโชว์มึงเอาใบเอาบัญชีของอีหนิงมาตางบนโต๊ะแล้วก็เอาโน่เรื่องนมอีแยมอ่ะที่ตบซับมวลชนนะนะแล้วพวกมึงทุกตัวนะเอามาวางบนโต๊ะเดี๋ยวป้าจะคุยให้มันจบก่อนเรื่องนะคะเรื่องโปรปากันด้าเนี่ยมีเพลงด้วยนะป้าเราบอกแล้วนะคะว่าเพลงนี้นะคุณฟังนะความฝันอันสูงสุดของคนไทยคืออะไรวะความฝันเอ้ยฟังกันหน่อยมั้ยเนาะเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะวงปวงพระสงฆ์นิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายทำไมป้าถึงเรียกโปรปากันดารู้ไหมคะคำว่าโปรปากันดาเนี่ยมันคือไม่ใช่เรื่องจริงนะประเทศไทยมีมา200ปีใช่ป่ะ200ปีประเทศไทยไปถึงไหนบ้างคุณไม่ต้องไปดูอะไรไกลนะ1เงินเดือนประชาชน2ความเป็นอยู่ของประชาชนสวัสดิการของประชาชนมีอะไรบ้าง200กว่าปีนะนับนะแล้วดูสิงคโปร์มีแค่มาประมาณ50ปี51ปีนี้ประชาชนเขาติดพาสปอร์ตติดอันดับ1ของโลกนะคะคือไปไหนก็ welcome ไม่ต้องซื้อพาสไม่ต้องซื้อวีซ่า welcome นะคะ welcome นะคะนั่นคือเครดิตแล้วก็การศึกษาเนี่ยติดอันดับ1ของอาเซียนนะคะแล้วก็เขาบอกแล้วไงว่าเขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลยนะคะเขาก็เลยต้องสร้างทรัพยากรบุคคลนะคะในขณะที่ประเทศไทยนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติเอาง่ายๆเลยกันอะน้ำมันส่งออกอันดับต้นๆของโลกอะมีกี่สิบบ่ออะบางคนอ้าอีเวนเป็นทาสสะพายฮาวทูไม่ใช่ไม่เกี่ยวกูรู้เรื่องนี้มานานแล้วนะกูรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ชาติชายพูดนะคะไทยจะชดช่วงชัชวาล
เพราะเราคือประเทศที่มีแหล่งทัพแก๊สธรรมชาติและน้ำมันใหญ่ที่สุดโดนยึดอำนาจแม่งซะเราจะเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามกันค่ะยึดอำนาจแม่งซะอะประชาชนยังจนเท่าเดิมไม่ใช่จนทำเดิมนะเดี๋ยวนี้จนแม่งหนักกว่าเดิมตามแม่งรังแกข่มเหงประชาชนแต่พวกมันอยู่สุขสบายแค่กลุ่มเดียวอะทำไมว่าป้าถึงบอกว่าในหลวงโปรประการด้าตัวเองว่าเป็นพ่อของอย่างงั้นเป็นพ่อของยัยคือเก่งทุกสาขาน่ะโครงการ 4-5,000 โครงการน่ะมันทำให้ประชาชนอิ่มท้องไหมฮะสวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะมันทำให้ประชาชนอิ่มท้องไหมมันทำให้ประชาชนคุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมหือคือเวลากูพูดอะไรเนี่ยนะกูเอาความรู้ในต่างประเทศมาบอกมึงว่าประเทศอื่นเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะกูปิดพวกมึงไปก่อนอ่ะมึงเดี๋ยวมึงถามกูเยอะนะนะจะไปผ่าฟืนไหมไอ้สัตว์นะเดี๋ยวกูจะเล่าให้มึงฟังว่ากูทำอะไรบ้างนะแล้วพวกมึงได้คิดตีนกูหรือเปล่าฮะไอ้พวกรายได้ต่ำรายได้ไม่มีแต่ลดนิยมสูงแต่กูรายได้สูงลดนิยมต่ำจำไว้ต่างกันนะกูบอกแล้วไงใช้เงินแบบคนรวยพวกมึงไม่มีวันรวยทั้งที่พวกมึงยังไม่มีเงินเอาเงินอนาคตมาใช้แล้วก็หลอกต้มมวลชนเดี๋ยวกูจะจับพวกมึงรายตัวเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องโปรปาการ์ด้าต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะและพระสติปัญญาคิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการอันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่อะหลายพันโครงการที่มึงพูดมาเนี่ยมันมีโครงการไหนมั่งไหมที่ทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นอะเป็นพระบิดาแห่งน้ำน้ำแม่งก็ยังท่วมทุกปีประเทศอื่นกูไม่เห็นว่าประธานาธิบดีหรือเจ้าประเทศไหนบอกว่ากูเป็นเจ้าพ่อแห่งน้ำฮะแล้วน้ำก็ท่วมมึงรู้ไหมไอ้ประยุทธ์จันทร์โอชาสิงคโปร์ในเฮียตกฝนตกวันละ3รอบตกไม่ใช่ตกแบบเมืองไทยนะจัก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 ไม่เปียกไม่มีน้ำท่วมหือสวีเดนฝนตกให้ทั้งวันทั้งคืนก็ช่างน้ำไม่ท่วมนานๆมันจะมีท่วมสักครั้งหนึ่งมีนานๆหลายๆปีถึงจะมีท่วมครั้งหนึ่งรู้สึกว่าจะท่วมเมื่อประมาณทั้ง 5-6 ปีที่แล้วอ่ะนะใช้แบบไม่รู้กูจำไม่ได้ละที่ท่วมที่ใกล้ๆอพาร์ทเมนต์กูนั่นแหละนะคะนี่ไงกูบอกแล้วเอายกตัวอย่างมาเลยเราจะเป็นป่าเราจะเป็นพระราชินีจะเป็นป่าในหลวงจะเป็นน้ำน้ำอะไรอ่ะจะเป็นพ่อแห่งน้ำสร้างแก้มลงแก้มลิงให้ประชาชนยังอุตส่าห์รักนะให้น้ำเข้าไปในท่วมนาเขาแต่สุดท้ายแม่งก็ยังท่วมอยู่ทุกวันเนี่ยแล้วมึงไม่ให้เรียกว่าน้ำท่วมเลยนะให้เรียกว่าน้ำรอระบายกูถึงบอกว่า 5-6,000 โครงการอะไรต่างๆที่มึงมาพูดกันเนี่ยมันทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นไหมกูถึงบอกว่าการมีประเทศเจ้ามีประโยชน์อะไรกับประเทศไทยวะเมื่อกี้กูพูดถึงเจ้าสวีเดนไปแล้วนะเจ้าสวีเดนน่ะบรรพบุรุษเขาน่ะเคยลบเขาก็สืบทอดกันมากูบอกเลยว่านะพวกเจ้าทุกครอบครัวเลยอ่ะเป็นครอบครัวที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เกิดมาแล้วก็รวยเลยประเทศเขายังก็จะบอกให้นะว่าสวีเดนเขาไม่ได้โปรประกันได้นะวันนี้หน้าสดนะช่างแม่งงานมันเยอะนะคะแล้วก็เจ้าสวีเดนอ่ะเขายังไม่เคยโปรประกันได้เขาเป็นบิดาอย่างงั้นเป็นบิดาอย่างนี้แต่ประเทศไทยเนี่ยมึงเห็นไหมขนาดเข้าพรรษามึงยังไปแอบอ้างโปรประกันได้เรื่องของตัวของเจ้าอ่ะทั้งที่ออกพรรษาเนี่ยต้องกูพูดเข้าพรรษาหรือออกพรรษาวะกูก็ลืมเข้าพรรษาเนี่ยไอ้ออกพรรษามันเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงมาสู่โลกที่เรามีการเขาเรียกว่าอะไรสมัยมีลูกข้าวต้มโยนข้าวต้มโยนตึ้งตึ้งตึ้งเขาบอกว่าจะได้โยนถึงพระบาทของพุทธเจ้าไงแล้วก็มีพระเดินลงมาบิณฑบาตนะแต่นี่กลายเป็นที่ประกบโปรประการด้าเจ้ามึงล้างสมองประชาชนยังไม่พออีกเหรอไอ้พวกนรกนะกูบอกแล้วไงว่าเจ้าของประเทศไทยเนี่ยมีไว้หลอกลวงประชาชน
ูจะไม่พูดอยู่แล้วนะเรื่องเจ้าน่ะถ้าพวกมึงไม่จุดประเด็นถ้าเจ้าดีจริงอ่ะท่านเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันตั้งหลายปีติดอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยประชาชนน่ะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายฮะประเทศไทยอาชญากรรมติดอันดับโลกอุบัติเหตุติดอันดับโลกมันบางครั้งเนี่ยกูบอกนะว่ากูไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะกูบอกว่ากูจะหยุดพูดแล้วนะไหนๆก็เจ้าก็ตายไปแล้วแต่มึงก็ยังปลุกซากศพเจ้าขึ้นมาโหนกันนี่มันวันออกพรรษาไอ้ชาติหมาขลัดป้าพูดถึงประชาชนนะคะข้าราชการน่ะตอนนี้มันก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่พวกคุณคิดแล้วล่ะไม่เห็นแล้วตำรวจลาออกเยอะแยะเป็นเพราะว่าประเทศไทยไม่มีประชาธิปไตยจริงๆบางคนบอกอุ๊ยถ้าไม่มีเจ้าอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้เจ้าตายตั้งนานแล้วทำไมมึงอยู่ได้กันแล้วทำไมประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มีเจ้าทำไมเขามีคุณภาพชีวิตต่างกับพวกมึงวะแน่ๆเรียนฟรีฮะมึงไม่ต้องส่งลูกมึงเรียนขนาดกูเนี่ยเป็นแค่คนงานกระจอกงอกง่อยนะถ้าเอากันจริงๆอ่ะกูก็เหมือนแค่พวกพม่าแรงงานพม่าเขารู้ว่าไม่ได้เรียนหนังสือหรืออยากเรียนหนังสือเขาก็ยังส่งเสียให้เรียนเพราะยังไงเขาก็ไม่ได้จ้างครูเพิ่มอยู่แล้วใช่ไหมแต่กูไม่มีเวลาที่จะเรียนนะกูต้องทำงานเนี่ยให้รู้อ่ะแล้วประเทศไหนบ้างนะที่มีเพลงโปปการด้าเจ้านอกจากเกาหลีเหนือมึงพวกมึงนะที่อยู่ในประเทศไทยนะกลัวมาเตือนพวกมึงเฉยๆให้ตื่นรู้ให้ทันในผู้เฆี้ยพวกนี้มึงไม่ดูล่ะถ้าตำรวจโดนรังแกเนี่ยทหารไม่ต้องทำเฆี้ยอะไรมายืนอ่านโปปการด้าแล้วก็ยึดอำนาจไอ้เฆี้ยมีรถถังมาทำควยอะไรรถถังมายึดอำนาจมึงซื้อเครื่องบินลบมาเนี่ยมึงลบมึงจะไปยิงหีแม่ตรงหีแม่ใครไอสัตว์สมัยนี้เขาสู้กันด้วยมาแวร์มึงรู้จักมาแวร์ไหมหรือจะต้องให้ป.4 อย่างกูสอนมึงรู้ไหมทุกอย่างควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์แม้แต่เครื่องบินขับไล่มึงอะโดนแฮกข้อมูลจะให้ตกตรงไหนยังได้เลยเฮียสู้แบบโง่ๆซื้อมาแบบโง่ๆอ่ะเห็นไหมเอ้ยเขาต้อนรับเราให้เข้าไปประเทศอเมริกาไปเกาะฮาวายก็ไปสั่งซื้อเครื่องบินเขามาในขณะที่ประชาชนยากจนแล้วนี่ไงชัดไหมที่กูเปิดให้พวกมึงฟังเนี่ยเอาฟังต่อเดี๋ยวมีเพลงด้วยมึงประเทศชาติทั้งได้พระราชเกิดจะตามรอยพ่อได้จริงเนี่ยเราต้องรวยเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะและสิ่งที่ในหลวงทำ 5-6,000 โครงการอะไรของพวกมึงเนี่ยมีอะไรบ้างที่ถึงปากถึงท้องประชาชนตามรอยพ่อคืออะไรพ่อเป็นผู้จัดการน้ำเป็นพ่อแห่งน้ำน้ำยังท่วมอยู่อะไรที่มันไม่สำเร็จเนี่ยมึงยังจะตามรอยอยู่เหรอแต่สิ่งที่สำเร็จคือรวบอำนาจมาเป็นของตัวเองตลอดโดยมีทหารเป็นลูกน้องตำรวจบางคนก็เป็นลูกน้องทุกวันนี้ตำรวจก็กลัวงอกลัวทหารนะเป็นยังไงบ้างคะที่ป้าเปิดให้ฟังนี่มันมีจะตามรอยพ่าพ่อไปเอ้ยมึงรู้ไหมว่าการศึกษาไทยอันดับบวยของโลกอ่ะคนเรานะคุณภาพของคนมันอยู่ที่ผลของงานนะเว้ยแล้วการศึกษาไทยนะไม่มีชาติไหนยอมรับนะจะเข้าเรื่องละนะกูจะเข้าเรื่องละว่าจบปริญญาตรีจากศิลปากรอย่างอีจันยาจันไลยังไม่สามารถทำงานแม้แต่เป็นคัชเชียร์ได้เลยบ่มีไกด์ค่ะปริญญาไทยปริญญาจากไทยนะกูบอกมึงแค่นี้เขาไม่รู้หรอกธรรมศาสตร์อะไรหีแตกแล้วเขาไม่รู้หรอก
เขารู้ว่า you can work no ไทยคนไทยไม่ทำงานอะไรกับเขาก็ไม่ได้นี่ไงมึงเดินตามละรอยเท้าของในหลวงดิทำไมถึงปล่อยให้ประเทศไทยเนี่ย 60-70 ปีที่ครองราชเนี่ยสภาพประเทศไทยถึงจะเป็นประเทศที่ล้าหลังนะจนมีชื่ออันดับหนึ่งในการเป็นซ่องโลกพอกูพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ทีไรนะแม่งก็ดิ้นกันจะเป็นจะตายยอมรับความจริงเถอะแล้วก็แก้ไขไทยคือซ่องโลกสยามคือเมืองเซ็กกูไม่ได้ด่ากะหรี่นะเพราะในความรู้สึกของกูกษัตริย์รัฐมนตรีกะหรี่ขอทานคนเท่าเทียมกันกินขี้นะกินเดียวกันกินฟันไม่แปลงกินเดียวกันตายศพขึ้นอืดเหมือนกันทำไมเผาแม่งอืดเหมือนกันเน่าเหมือนกันมันก็ดูสิในหลวงเน่าไหมล่ะท่านในหลวงมันพูดไปจริงๆน่ะศพเน่าไหมก็เน่าก็ต้องเผาทิ้งไม่เห็นเหรอพอกูพูดเรื่องนี้ก็จะเป็นจะตายกันมึงอย่าพูดถึงในหลวงแล้วโดยเฉพาะอีพวกที่อยู่เมืองนอกนี่ดอกทองทั้งหลายแหล่นี่นะนะโอ้โหรักในมึงกลับไปอยู่ประเทศไทยไปมึงหอบหีหอบควยไปอยู่ต่างประเทศกันแล้วก็ขอสัญชาติกันรัวๆเนี่ยเพราะมึงหนีความจนความยากจนแต่มึงเห็นไหมมึงปล่อยให้ลูกหลานมึงในอดีตเนี่ยในอนาคตเนี่ยนั่งฟังเนี่ยเพลงพวกเนี้ยประชาชนจำนวนมากใส่เสื้อเหลืองร่วมงานศิรการพระภูบาลณวมินทร์ปีที่3จัดขึ้นที่โรงพยาบาลศิริราชวันออกพรรษานะมึงเป็นวันหยุดกูโปรประกันด้าเจ้าเลยกูอยากจะรู้ประเทศอื่นนะนะเขาทำกันปะประเทศสวีเดนไม่มีนะเขาจะชื่นชมต่อเมื่ออ้าวคุณทำยังไงเนี่ยหลานคุณเกิดมาเยอะแยะแล้วยัวเยียแล้วเนี่ยฮะจะไม่กินตำแหน่งปรินเซสหรือว่าเจ้าชายเจ้าหญิงไม่ได้นะเพราะตำแหน่งเจ้าชายเจ้าหญิงเนี่ยมีเงินเดือนนะเขารีบตัดออกเลยนะฮะแป๊บนึงป้าตั้งแอดมินไว้นะคะเพื่อดูแลแต่ว่าอย่าไปลบมันถาวรนะเอามัน5นาทีพอนะอ่ะเรามาพูดเรื่องที่ว่าจริงๆป้ามีเรื่องมีประโยชน์อยู่เรื่องนึงนะคะอยากจะให้ฟังเหมือนกันเดี๋ยวกันหาเจอป่ะเดี๋ยวเรื่องไอ้นั่นอีกเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวพวกนี้นะคะป้าจะมาพูดให้แต่ว่าหลายช่องก็พูดไปแล้วนะคะเรื่องอีป้าดึงปักอะค่ะพวกเรารู้จักมันค่ะนะคะอีป้าดึงปักนั่นนะคะคือมันเล่นไลน์อยู่ในใต้ดินนะคะใช้ชื่อยาย่าหรือว่าทาเนียหรือว่าน้ำหอมหรือว่าอีหอมนะคะก็คือมาอยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะป้าบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาผู้หญิงคนนี้นะคะรู้จักกรมนแฝงมาไหมกรมนนี่มีทุกสาขาอาชีพนะจ๊ะแล้วใครที่มาบอกว่าโอ้ยพี่ธาเนียไม่ใช่คุณป้าอีป้าดึงปาร์คร้านกาแฟแถวปทุมเอ้ยใช่ปทุมไหมปทุมนะไม่ใช่มึงเอาหลักฐานมาวางบนโต๊ะว่าอีธาเนียกับอีป้าเนี่ยมันคนละคนกันนะอีป้อมมันชื่ออีป้อมนะชื่ออีป้อมเดี๋ยวกูจะต้องมาพูดพวกนี้กูจะมาพร้อมหลักฐานว่ารูปว่าพวกมึงปกป้องมันอ่ะกูถามจริงเหรอปกป้องมันเพราะว่ามันด่าพวกมึงด่าว่าคนชั้นต่ำอย่างนั้นอย่างงี้อ่ะนะด่าพวกแสดงอ่ะแล้วมันก็ไปตรงกับที่ว่าอีหอมหรือว่าอีธาเนียเนี่ยชอบดูถูกคนมันทำตัวเป็นเอาอย่างงี้ก่อนมันทำเป็นตัวเป็นราชนิกูลในไลน์อ่ะกูบอกเลยว่า1ราชนิกูลไม่เข้ามาหรอกคนที่เขามีงานมีการใหญ่โตนะเขาไม่เข้ามาในไลน์นี่ห้องใต้ดินมานั่งคุยกับอีหนิงหรือมาคุยกับลุงสนามหลวงหรอกแล้วลุงสนามหลวงถีบหัวมันออกมาเพราะมันจะไปตบซับแล้วอย่างนึงโอ้ยไปฟังพี่สะพ้ายเสียงชาวบ้านละกันเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวกูจะมาต่อให้โอเคป่ะพี่สะพ้ายขอไม่เอารูปขึ้นกูจะเอาขึ้นเพราะว่ากูมีภาพเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยยังไงแม่งก็รีพอร์ตกูลำบากอ่ะแต่กูมีเรื่องที่จะมาคุยกับพวกมึงนะเอาอย่างงี้ละกันเออคุณจำไอ้เสียท็อปได้ไหมฮะไอ้เสียท็อปสร้างภาพนั่นแหละที่เขาบอกว่าสร้างภาพคำว่าสร้างภาพเนี่ยคุณรู้ไหมว่ามันคืออะไรสร้างภาพนี่คือเอาของคนอื่นมาโชว์เป็นไม่ใช่เรื่องจริงนั่นเขาเรียกว่าสร้างภาพเข้าใจไหมฮะมาบอกว่ากูสร้างภาพกูสร้างภาพแล้วกูก็บอกว่ากูจนผัวกูรวยกูก็เกิดมายากจนเออแล้วฝากบอกอีหนิงหน่อยนะอีหนิงอีหน้าผีสิงอีตัวปิงนรกอีตัวตบทรัพย์คนแสดงนะอีเฮียนี่ก็นะอยากได้รถสักคันนึงอะต
้องตบทรัพย์จากมวลชนให้หางมึงเป็นเมียฝรั่งพัดที่แบบวาสนาหีต่ำมากเลยอ่ะเขาคนอื่นก็เป็นเมียฝรั่งคนอื่นนะผัวเขาซื้อให้กันแต่อีสัตว์นี่ต้องเอาเงินของมวลชนไปซื้อรถให้ผัวโอ้โหนะเดี๋ยวกูมีอะไรจะพูดกับมึงความจริงกูอยากจะหยุดพูดแล้วเหมือนกันนะเนี่ยปล่อยให้โดนลากนงนรกเยอะๆป้าถ้ามันไม่เชื่อใช่นะป้าเตือนแล้วไงคือเตือนแล้วบอกเฮ้ยระวังนะนั่นนรกนะไอ้ไม่เชื่อปล่อยมันเรารอสมน้ำหน้าถ้าเตือนแล้วไม่ฟังนะรอสมน้ำหน้าค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อกูเรียกว่าเพลงล้างสมองนะนะฝากถึงตำรวจด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะรู้หรือยังว่าเวลาประชาชนโดนรังแกมันเป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณโดนรังแกเพราะประเทศมันไม่มีประชาธิปไตยไอ้ถูกคือไม่ถูกผิดคือไม่ผิดนะกูเนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ำแย่แล้วนะปวดฉี่ว่ะนะคะไม่กล้าดื่มน้ำเลยอ่ะนะคะรู้หรือยังคะตำรวจขาเมื่อคุณโดนประชาชนโดนรังแกเป็นยังไงบ้างอ่ะเนี่ยโดนรังแกไม่ให้พูดนะห้ามถามให้ห้ามสงสัยให้ทราบซึ้งได้อย่างเดียวนะแล้ววันนี้คุณก็โดนเองเนี่ยนะเราก็หัวอกกันเดียวกันจริงๆแล้วคุณถอดชุดตำรวจออกคุณก็ประชาชนนะพวกคุณต้องทำงานแลกเงินป้าจะต้องดูเวลาด้วยนะคะบอกป้าทหารมีอำนาจมากกว่าตำรวจเลยไม่กล้าหือกำลังพลตำรวจก็มีนิดเดียวเดี๋ยวไม่เห็นเหรอแล้วเป็นไงคุณเห็นหรือยังว่าตำรวจน่าสงสารแค่ไหนอะอ่ะเอากันตรงๆเลยอะจะซื้อปืนเหรออาวุธเหรอไม่มีซื้อเองน่าสงสารไหมอะจริงๆนะนี่ป้าพูดเรื่องจริงนะคือป้าเห็นความไม่ยุติธรรมของสองอาชีพเนี้ยอาชีพที่ตำรวจต้องทำงานหนักจริงๆนะหนักจนกูไม่อยากทำแล้วพอทำมาแม่งผิดพลาดมากูก็โดนจับแต่ทหารไม่ต้องทำเหี้ยอะไรแต่งตัวหล่อๆเป็นนายพงนายพลกันจบโรงเรียนนายร้อยมาแล้วกูก็รับตำแหน่งไปแดกไปรัวๆนะทาอีธาเนียอีหนิงตอนนี้ออกมาสร้างภาพกันใหญ่ถ่ายคลิปเป็นไฮโซแก้ต่างให้ตัวเองโถอีแก่อุ้ยมึงสร้างไปเถอะเผื่อมีคนจะเชื่อมึงแต่กูรู้เห็นสภาพร้านมึงแล้วดิอีธาเนียเอ้ยหรืออีย่าเนี่ยอีหอมนะหรืออีป้าป้อมกระจอกอีเหี้ยที่มึงมาขอบริจาคหนังสือในไลน์บอกจะไปให้เด็กที่แท้มึงก็อีเหี้ยไม่มีปัญญาซื้อหนังสือจะเอาหนังสือไปให้อะไรเขาเรียกว่าบุ๊กบาร์ร้านมึงอะควยค่ะมึงแป๊บนึงได้ป่ะเนี่ยปวดฉี่ว่ะเรื่องน่ะเมื่อวานนี้นะไม่ว่างอ่ะไม่ต้องอ่ะยิงยาวอีก30นาทีเพราะว่าจะไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยวคุยกันเบาๆก่อนรู้ไหมว่าทำไมถุงเท้าหลานใส่คนก็บอกเนี่ยถ้ามึงเห็นนะเดี๋ยวใครดูนะอีพวกนี้จะไปอีเด็กไม่มีเงินปัญญาซื้ออ่าพวงกุญแจต้องทำอย่างเงี้ยมึงไม่รู้จักกูไงน้องโรสรับสายค่ะสวัสดีค่ะน้องรถจัดเต็มค่ะวันนี้วันหยุดวันนี้วันพักเดี๋ยวกินข้าวกูเองหลีเลยหลียังติดต่อไม่ได้นะหลีไปกับแม่รู้ว่าไปกับแม่นะน้องรถแต่ว่าไม่ยังติดต่อไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรรถเดี๋ยวเผื่อเขาเย็นนี้เข้ามาค่ะก็เมื่อคืนรถฝากเพื่อนป้าฝากรายการป้าเนี่ยนะเมื่อคืนนะคะเขาเข้าไปฉีกชีพาเพื่อนๆคนไหนนะคะใช่ช่วยรถด้วยนะคะเอาอย่าไปเอาหน้าจริงลงนะคะแล้วไอซีก่อนเปลี่ยนเป็นชื่อก่อนนะคะแล้วช่วยกันลุมบุญนะคะหน้าอีดอกทองนะคะอยู่ๆเอามาถ้ายังนะอีคนที่ว่าดักตบช่อดักตบช่อเป็นไงคะคอนเสิร์ตมึงไอ้เหี้ยน้องรถน้องขำว่ะใช่ค่ะเมื่อวานรถเข้าไปกระหน่ำย้ำตีก่อนคอนเสิร์ตมันประมาณ 3-4 วันรถตามเข้าไปดูนะเพราะรู้ว่ามันเอาตั๋วเนี่ยมารถแรกแข่งตั๋วขายไม่ออกสมน้ำมาลดราคารู้ลิตรู้ประชาชนหรือยังรู้พลังประชาชนหรือยังให้อีดอกทองรู้หรือยังว่าเขารักประชาธิปไตยขนาดมึงแตะคนของประชาธิปไตยน้องช่อบอกสนับสนุนดักตบอีช่อเป็นไงคะหมดคอนเสิร์ตขายไม่ออกเราก็ยังไม่รู้ว่าพรรคสีส้มเข้ามาจะทำงานกับ
ประชาชนจริงใจหรือว่าจะไปจับมือกับพวกทหารอะไรไม่รู้แต่สิ่งที่รถทนไม่ได้นี่คือการไปบุหรี่ชาวบ้านชาวช่องเขาอยู่กันเป็นกวนเป็นแก๊งเนี่ยเป็นเต็มซองเนี่ยไปเก่งไปทำเป็นโอ้โหรวมตัวกันจะไปตบเขาเนี่ยเออแล้วมันก็ที่มันยังไม่ออกมาขอโทษน้องช่อแต่มันขอโทษแฟนคลับมันป้าเข้าใจมั้ยเพราะมันกลัวเสียรายได้การออกคอนเสิร์ตการเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆแต่มันไม่เคยขอโทษน้องช่ออย่างเป็นทางการโดยการออกเป็นคำพูดทาง Facebook หรือออกคลิปหรืออะไรมันไม่ขอโทษเขานะแสดงว่ามันสิ่งที่มันคิดกับพวกกวนไฮโซหีแตดของมันมันคิดว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่หยุดค่ะไม่ว่างในการที่จะไปลงขันลุมตบน้องช่อเนี่ยถ้าประชาชนของเราเนี่ยไม่ไปสกัดในยำตีนทั่วโลกเนี่ยป่านนี้อีพวกเนี้ยน่ะมันจะเหิมเกลิมนะพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยถ้าคนของประชาชนที่ถูกเลือกตั้งมาเนี่ยโดนคุกคามพวกคุณจะต้องไปลุมช่วยเลยถูกต้องนะคะมันเอาคนของเราไป1คนทำร้ายคนของเรา1คนเนี่ยเราต้องออกไปพันคนไปกระหน่ำซัมเมอร์เซลมันนะคะพี่น้องรถถึงบอกไงบางทีเนี่ยรถก็เบื่อนะแล้วก็พูดมีคนมาบอกโอ้ยพี่รถจัดคนนู้นคนนี้นะแล้วก็เห็นป้าเพนก็พูดเดี๋ยวนี้คนไทยก็พูดเยอะนะเออถึงจะแบบเลี่ยงๆบ้างเพราะว่ากลัวไปรถปรับทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยนะแต่รถอยากเห็นความสามัคคีของคนไทยอะค่ะเข้าใจไหมคือเราอยู่เมืองนอกอย่างป้าเพนก็พูดอย่างรถก็พูดพี่สะใภ้ก็พูดแต่เราไม่เห็นการขยับเคลื่อนไหวช่วยเหลือตัวเองในภาคของประชาชนที่เกาะกลุ่มกันยังไงฟังคลิปลุงอาคมนะคะเขาบอกว่าให้ไปเกาะกลุ่มกันนะคะไปช่วยต้องพัฒนาในการปฏิวัตินะทำจากหมู่บ้านก่อนรวมตัวกันไปให้ได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนจนกระทั่งไม่มีคุกที่ไหนสามารถยัดประชาชนคนไทยทั่วทุกจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคได้นั่นแหละวันนั้นแหละนะมันคือการปฏิวัติประชาชนจะเกิดขึ้นซักร่วมของเราจะมารัวๆนะคะอันนี้ป้าฝากไว้เราไม่ขอรบกวนรายการป้าเยอะนะฝากแค่นี้ใครว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากอ่ะน้องรถนะคะแล้วก็ติดตามน้องรถที่ช่องเลิฟรีซิลนะคะเพราะว่าตอนนี้รถกับป้าเนี่ยได้หันมาเข้าใจกันแล้วว่าที่ผ่านมาที่ทะเลาะกันเนี่ยมีคนแม่งปั่นค่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังก่อนนับพัดสาหัวใจอ่อนๆเราสองคนและอีหนิงอ่ะหยดใส่อีเพนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้อีรถไม่ดีอย่างนั้นให้กูยิงกันเองทั้งที่จริงๆแล้วพวกกูยังรักประชาธิปไตยอยู่แต่พวกมันน่ะรักเงินอีเหี้ยเอาเงินของมวลชนอีชาติชั่วนะไปนี่รถเราเอ้ยรถจัดสักดอกสิเป็นเมียฝรั่งแต่ไม่มีเงินซื้อรถป้าฝากบอกประชาชนนะไอ้พวกดาราที่มันเคยด่าคนของประชาชนนะคะยังไงมันตกกระแสมันเงียบไปแล้วแต่เราต้องไปตามสืบนะว่ามันทำเหี้ยทำมาหากินอะไรต้องอย่าหยุดไปตามสืบนะคะรถเนี่ยไปตามเสือกตามเหี้ยอะไรถ้าวันไหนไม่มีลูกค้ามากไม่ยุ่งเนี่ยเราจะเข้าไปดูไอ้เหี้ยทำอะไรมีกิจการอะไรเสร็จแล้วจะได้มาออกคลิปจะได้ช่วยแบรนด์จะได้รู้ว่ามันไปหาเงินมันไปทำเหี้ยทำหาอะไรเราต้องคอยไปดูมันนะคะว่ามันมีความเคลื่อนไหวที่อะไรพวกสนับสนุนเผด็จการแล้วประชาชนนะเวลาเกิดความยากจนนะคะบอกเลยนะอย่าไปปล้นกันเองนะอย่าไปฆ่ากันเองใครสนับสนุนเผด็จการอย่างพวกไอ้อีดาราเนี่ยยามข้าวยากหมากแพงเนี่ยเราไปขโมยข้าวของในบ้านมันก่อนเลยนะคะสนับสนุนเผด็จการดีนักรวยดีนักนี่เหี้ยพอรวยแล้วปากหมานะคะปากหมาปากมอมนะใครจนเข้าตาจนเนี่ยอย่าไปเข็นฆ่าประชาโกชนด้วยกันเนี่ยเราขอร้องเลยนะหาเช้ากินค่ำเหมือนกันไม่มีเงินที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยนะคะบุกบ้านเนี่ยเอาบุกบ้านเอาเหมือนการมิกาเซ่ของญี่ปุ่นเนี่ยจะสู้กับศัตรูเนี่ยมันเอาเครื่องบินชนเลยตัวมันตายด้วยศัตรูตายด้วยจะคิดจะฆ่าตัวตายทำอะไรให้มีประโยชน์บ้างนะคะอย่าตายศูนย์เปล่านะคะไปบ้านนี้พวกเสลบเห็บหมาส้นตีเนี่ยอย่างอีทาทาเนี่ยไปปล้นบ้านไปเหี้ยอะไรบ้างเราบอกแนะนำเลยนะคะคือเราเอาทหารไม่ได้เราเอาพวกติ่งตัดก่อนติ่งตัดเผด็จการก่อนนะคะสอยวิธีละตัวนะแล้วก็เรื่องอีหนิงเหมือนกันก็คอยฟังข่าวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ข้อมูลมาเยอะมากนะคะสำหรับในอีตัวซีอีตัวกรมนตัวแม่ในอีหอมเนี่ยนะคะก็ทีมงานสะใภ้เสียงชาวบ้านพี่สะใภ้เขารอบครอบนะป้าเขาส่งข่าวมาบอกรถวันนั้นที่รถทำคลิปแต่แกยังไม่ออกคลิปนะแกเงียบมา2วันเพราะว่าแกรอพวกทีมงานของแกเนี่ยนะสิบกว่าคนเนี่ยเข้าไปดึงคลิปอีหอมจากช่องอีหนิงช่องรูสนามหลวงมานั่งฟังมานั่งวิเคราะห์ไปไล่ดูเฟซบุ๊กเนี่ยจนถึงปี2010เลยรู้ว่าที่สุรชัยแซ่แดกหายไปเนี่ยแล้วรูสนามหลวงรีบขี่ผัวส่งมันเนี่ยเพราะอะไรนะเกาะเตือนกันเอาไว้ระวังนะคะเล่นไลน์
ปลอมแปลงตัวให้ดีนะเป็นอวตารอยู่ไทยเนี่ยแล้วก็ติด VPN นะคะสายเนี่ยมันเข้ามาเยอะมากนะรถบอกนะการต่อสู้มันต้องระวังตัวนะอยู่ในประเทศอ่ะพี่น้องค่ะป้าต่อเลยจ้ะไม่กลัวแล้วขอบคุณมากค่ะน้องรถบ๊ายบายค่ะวันนี้วันหยุดนะคะของน้องโรสนะคะเอ้ระวังสายไงไม่เป็นไรมันแห้งช่างมันมันแห้งช่างมันนะคะก็อย่างที่น้องโรสบอกอะนะคะเพราะว่าเราก็มาเตือนภัยแต่ถ้าใครไม่ฟังก็เรื่องของเขานะคะอ้าวนั่นเป็นยังไงเรียบร้อยเลยลายป้าคือข้อความมันเยอะเขาจะเขียนว่าลายไม่ตอบสนองคุณต้องการปิดหรือไม่ไอเรื่องเมืองอะตกลงไปละกันอะเอาที่มึงสบายใจไปนะเดี๋ยวป้าจะมาพูดถึงเรื่องอีหนิงอีหนิงกะตอนนี้อีหนิงนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปอยู่กับพวกกรมนก็คือว่าอีหนิงมันไม่ได้สนใจหรอกการหมอกการเมืองอ่ะมันสนใจอย่างเดียวทำยังไงมันได้ตังค์ถึงบอกว่าไงอีสังคังของประชาธิปไตยในอีเฮียเนี่ยมันตบซับคนมานานมีคนเขาว่าป้านะว่าเฮ้ยทำไมมึงต้อง10ปีมึงถึงมาเพิ่งมาเปิดเผยวะป้าก็บอกว่าถือว่าเป็นความผิดของเราก็แล้วเพื่อนคนถามเลยนะก็เธอเป็นคนขอบริจาคจากเราเธอไม่ได้มีส่วนกับหนิงไม่ได้เงินได้จากหนิงเราบอกว่าไม่อ่ะเราซื่อเราบอกว่าเราคิดว่าหนิงจะหยุดอ่ะเราคิดว่าจะแค่คอมเราก็ลืมนะเพราะว่าเรามีภารกิจเยอะนะเสร็จแล้วมันก็เข้ามาช่วงที่อินี่เก่งเรื่องสงครามประสาทเริ่มบอกมาโอ้ยคอมเสียอีกแล้วเจ๊ทำไงว่าไมโครโฟนไม่ดังแล้ววะแต่มันก็ยังดังอยู่นะกูก็ลืมนึกนะก็คือมันใช้เหมือนไอ้พวกกล้องคอลเซ็นเตอร์นะบีบสมองเราปุ๊บปุ๊บเราก็เลยพูดให้ว่าเนี่ยนะเรื่องเงินนะก็คือแม่งก็บริจาคกันนะแล้วก็พวกในลาวเนี่ยนะในลาวเนี่ยแล้วเรื่องที่อาจารย์สุรชัยแซ่ด่านหายไปจำได้ไหมที่มันบอกว่ามีอีหอมหรือว่าอีธานีหรือว่าอีอาญาเพียงคนเดียวที่บอกว่าสุรชัยสบายดีกับมีคนหนึ่งที่เข้ามาคุยกับป้าชื่อลุงแดงคุณไปฟังเอาคลิป 300,000 กว่าวิวบอกว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีและอีหอมมีอีหอมนะหรืออีธานีหรืออีอาญาเนี่ยกับไอ้ชื่ออะไรวะไอ้ชอลิวเฮียง2คนเท่านั้นอ่ะผมไปพบมาแล้วผมลงสนามที่สนามพื้นที่มาอาจารย์สุรชัยสบายดีอีหอมหรือว่าอีทานเนี่ยหรือว่าอีป้าดึงปักเนี่ยก็บอกว่าอาจารย์สุรชัยสบายดีนะคะเขาทำเป็นข้าราชนิกูลในช่องในไลน์เลยนะคะทุกคนก็ให้ความเคารพโน่นนี่นั่นนะคะเข้าถึงตัวทุกคนได้เวลาไปเจอหน้าเฟซมันเป็นไงคะมันก็แบบเป็นผู้ดีอ่ะทำตัวเป็นผู้ดีอยู่ในไลน์มันก็ทำตัวเป็นผู้ดีเป็นราชนิกูลน่ะอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วมันก็มีหลุดคำว่าเป็นอาจารย์ว่ามันเป็นอาจารย์กูกับอีฮองเฮาก็นั่งพูดสงสัยเป็นมันต้องติดต่อกับทักษิณได้เนาะอะไรเงี้ยนะอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเนี่ยเป็นอาจารย์ต้องสอนอยู่เมืองนอกปรากฏว่าไม่ใช่อะไรเฮียแต่มันเป็นอาจารย์จริงนะอีดอกเนี่ยป้าบอกแล้วนะว่ากรมนมาได้หลายทางนะสายลับมาได้คุณดูอาชีพเขาทำอะไรทำไมเขามีเงินอ่ะเที่ยวเมืองนอกคุณอย่าลืมนะคะวันที่ไอ้แฝดนรกถ้าใครจำได้ไอ้แฝดนรก2ตัวเนี้ยที่มันตบอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ปิยบุตรอ่ะคู่กับอาจารย์ปิยบุตรนะที่รณรงค์เรื่อง112อ่ะตอนหลังก็ไปไหนก็โดนเขาไล่ล่าสารพัดเลยถึงบอกว่าถ้าไหนมันผิดกฎหมายเว้นช่องว่างวะเว้นช่องว่างวะเอากฎหมายข้ออื่นก่อนตอนนี้หน้าที่เราพวกถ้ามีอะไรช่วยตำรวจได้เป็นปากเป็นเสียงออกมาช่วยกันเพราะว่าคนที่เขาฝึกการลบมาแล้วไม่ใช่กาดจะต้องเป็นทหารหรือตำรวจเท่านั้นใช่ไหมคะเผื่อว่าวันหนึ่งก็ต้องช่วยกันน่ะนะเผื่อวันหนึ่งอ่ะถึงบอกว่าเมื่อกี้น้องรถบอกว่าอย่าฆ่าตัวตายอย่าฆ่าไปฆ่าศัตรูที่มันทำให้คุณจนอยากจะปล้นอย่าปล้นประชาชนด้วยกันไปปล้นไอ้พวกที่รวยๆที่มันทำให้เราจนที่มันรวยจกกระจุกจนกระจายอ่ะที่มันเอาเปรียบเราอ่ะเอามาต่อเรื่องสร้างภาพนิดหนึ่งเดี๋ยวป้าจะเอาสักนิดหนึ่งนะไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องเอาหน่อยหนึ่งแป๊บหนึ่งนะคะคอฟันไฟเอานะเดี๋ยวจัดไอ้แก๊งไฟเย็นสักหน่อยไอ้แก๊งขอทานนะคะของคนของอีจัญญาการละครนะคะเอาสักหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยเหรอที่มึงจะใส่ข้อมวกแบบนี้ไงจะลงลำไหนดีอีเบลโคลัมเบียนักสร้างภาพติโต้กูจะบอกกูจะสอนมึงนะสอนแล้วก็เผื่อกับคนที่เขาฟังอยู่ด้วยว่า
คนคำว่าสร้างภาพเนี่ยคือจะต้องเอาของคนอื่นมาไม่จริงอย่างมึงไปลงเรือลำไหนแล้วมึงก็บอกว่าของมึงอันเนี้ยมึงสร้างภาพมึงลวงโลกเหมือนกับที่มึงอยู่ในลาวนั่นแหละที่มึงบอกว่าชีวิตพวกมึงลำบากยากจนมึงลำบากนักหนานั่นแหละคือการสร้างภาพหลอกลวงประชาชนนะมึงหลอกลวงประชาชนไงเพื่ออยากได้เงินเขาก็ที่กูถามมึงว่าอีหนิงเอารูปมาสร้างภาพว่ามึงน่ะไปเกี่ยวข้าวดำนาน่ะจริงไหมสุดท้ายก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมึงก็เข้าไปสร้างภาพพวกมึงรู้ถึงการสร้างภาพไงมึงอยากจะได้เงินจากมวลชนมึงก็ให้เอารูปก้างปลากองอย่างใหญ่เลยนะเอามาวางเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้คนสงสารเฮ้ยก้างปลากองขนาดนี้มึงรู้ตอนมันมีเนื้อจะขนาดไหนเพราะก้างมันนิดเดียวก้างมันเล็กกว่าเนื้อนั่นหมายถึงปลาต้องตัวหนึ่ง 4-5 โลนั่นคือการสร้างภาพดราม่าตบทรัพย์คนแล้วกูสร้างภาพเนี่ยอะไรคือสร้างภาพแล้วกูตบทรัพย์คนไหมอ่ะเดี๋ยวกูย้ายรูปมึงแป๊บหนึ่งถามว่าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะต้องพูดคนพวกนี้นะคะพูดให้มันรู้ไงว่าคำว่าสร้างภาพเนี่ยคือเอาของของคนอื่นมานะหรือว่าไม่มีอยู่จริงแล้วบอกว่ามีอย่างไอ้เสียท็อปอันนี้เรือลำนี้ชื่อกูอ่ะเดี๋ยวขยายนิดนึงให้ดูให้ดูค่ะนะคะให้มันดูด้วยไอสัตว์นรกตัวนี้ให้มันดูแป๊บนึงนะคะพอมันหลายรูปปุ๊บมันพอคลิกมันก็โดนตรงนั้นตรงนี้นี่เรือกูนะชื่อกูข้างเรือวันเพ็ญผัวกูซื้อให้แล้วถามว่าไงหรอก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะก็อยากให้รู้ว่าพวกมึงนั่นแหละตัวสร้างภาพตบทรัพย์ประชาชนไอ้นรกไอ้เหี้ยนะทั้งอีหนิงด้วยไงกูถึงบอกว่าเอากูก็เลยไปไม่เป็นละตอนนี้เอาชิบหายละเอากลับมาหน้าเดิมก่อนเนาะเอาไปไม่เป็นซะละกูจะหุบภาพไม่เป็นละอ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงคือป้านี่นะเทคโนโลยีสมัยนี้ป .4 ค่ะแต่ป .4 มันฝึกได้หมดแล้วค่ะนะคะช่วยกูหน่อยเด้ล่วงภาพเนี่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอเวลาสักนาทีคุณก็บอกว่าป้าเป็นขี้อวดเอ้าคุณก็เนาะอวดไม่ได้หรอพอมันมีแล้วอ่ะแต่คำว่าสร้างภาพเนี่ยคือพวกมึงแหละนะไอ้พวกแก๊งไฟเย็นกับอีหนิงเนี่ยสร้างภาพว่ายากจนนะคะขออนุญาตแป๊บนึงอ่ะปิดก่อนอ่ะคือตอนนี้ป้ากำลังทำอะไรไม่ได้กับเอาละโอเคย่อได้โอ้ไม่ใช่อีกคือคุณรู้ไหมคะพอป้าเอารูปวางเยอะๆเนี่ยมันจะมีช่องนึงที่เป็นช่องสำหรับน่ะไม่ใช่อีกละชิดแม่งเอ้ยส้นตีนค่ะโอ้ยช่างแม่งเหอะเดี๋ยวก็ลบรูปตัวเองไปเลยอ่ะโอ้ยตายมาทำงานตรงนี้เดี๋ยวป้าจะหาทางเอาขึ้นให้นะคะแป๊บหนึ่งอ่ะบรรยายภาพก่อนไอสัตว์นรกตีโต้มึงไม่ต้องมากัดหรอกนะคือไอคำว่าสร้างภาพเนี่ยคือพวกมึงนะแล้วสร้างภาพเนี่ยหวังอะไรหวังเงินมวลชนไอชาติชั่วฮะ
เป็นไงเรื่องแยนมอีแยมอ่ะเป็นยังไงจ๊ะถึงไหนละอืมกูให้ถ่ายรูปมาไอ้เข้าเมโมแกรมทำไมต้องถ่ายเพื่อมึงด้วยอ่านั่นอ่ะแต่ที่ยังของแป๊บหนึ่งนะคะแม่งโคตรบางทีนะถ้าเรายิ่งรีบแม่งยิ่งไปกันใหญ่เลยเอากูทำไม่ได้แล้วป้าทำไม่ได้แล้วทำเหี้ยอะไรไม่เป็นแล้วตอนนี้อะอะตายแล้วกูพอละงั้นแล้วก็อ่ะแค่นี้ดูแค่นี้นะพอป้าจะเอารูปป้าจะเอาวิดีโอป้าเนี่ยมาซ้อนอยู่ข้างบนเนี้ยมันเกิดทำไม่ได้เกิดบังคับอันนี้ไม่ได้ขึ้นมาอ้าวกูไปล็อกไอ้นี่นี่เองป้าได้แล้วค่ะอ้าวไอ้สัตว์นรกดูซะนะคือการคำว่าสร้างภาพน่ะคือไม่ใช่ของของตัวเองแล้วมาบอกเหมือนอีหนิงน่ะมันไม่คงไม่ได้จนจริงหรอกนะแต่มันมาออกร้องว่าจนเพื่อจะเอาเงินของมวลชนและเอาเงินของมวลชนน่ะไปออกรถใหม่จากการระดมทุนอย่างพวกมึงและอย่างพวกมึงอ่ะนะไอ้สัตว์นรกนะใช้ชีวิตหรูกินอยู่สบายนะด้วยเงินมวลชนตบทรัพย์มวลชนตอนนี้ประชาชนครับมวลชนเนี่ยเขาตื่นรู้ละคำว่าสร้างภาพน่ะกูจะสอนมึงไอ้สัตว์นรกก็คือพวกมึงไงนะนี่ของกูที่เห็นนี่ของกูเชื่อกูผัวกูสั่งต่อให้อืมของขวัญวันเกิดค่ะตอนกูอายุ40ของเล่นค่ะหืมกูจะบอกให้นะมึงไปถ่ายรูปมึงไม่มีสิทธิ์เดินเข้าไปในท่าเรือเขากูบอกแค่นี้ถ้ามึงไม่มีเรืออยู่ลงลำไหนดีทุยขนาดธรรมเนียมของท่าเรือมึงยังไม่รู้เลยหัวขวยไอ้คนกระจอกนะเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินกลางเหลือเกินมาเดี๋ยวจะไปตบอีเพนอย่างนั้นจะไปตบอีเพนอย่างนี้มาดิมึงมาดิไอสัตว์เดี๋ยวกูทำปืนลั่นใส่แม่งซะดีไหมเนี่ยกูไม่ทำแต่จริงๆแล้วนึกในใจนะไอเฮียพวกเนี้ยค่าชีวิตมันแค่6สลึงเท่านั้นแหละนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงไหนๆก็ไหนๆละนะอันนี้นะเห็นป่ะนี่หมวกล่าสัตว์นะอันนี้หมวกล่าสัตว์ก็เห็นไหมฮะเดี๋ยวก่อนเอาแว่นออกก่อนแว่นนี้เวลานั่นไม่ได้ใส่นะใส่แว่นใส่นี่นะฮะอึ๊บเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยหมวกไปล่าสัตว์ต้องให้เห็นแว๊บๆอย่างเงี้ยเสียงแสงอย่างนี้เลยนะแล้วก็เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟังให้เฉยนะคะว่าคือเล่าให้ฟังเนี่ยได้เพราะว่ามีสิทธิ์ที่จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะเพราะว่าป้าเนี่ยไปฝึกยิงปืนนะคะสามีเขาก็ซื้อให้เฉพาะที่ว่าไม่พูดดีกว่ามั้งเอางี้ถือว่าฝ้าฝันเอางี้ดีกว่าถ้าคำนี้มันจะไม่ผิดกฎหมายนะป้าฝันค่ะเอางี้ดีกว่านะคะป้าฝันว่าไปฝึกยิงปืนในป่านะคะนี่ต้องใส่ถุงเท้าอย่างนี้ด้วยนะหนาๆแบบเนี้ยเห็นป่ะนี่นะแล้วก็ถุงมือนะคะก็ต้องเป็นแบบเนี้ยอันนี้ไอ้ถุงมือที่จะยิงปืนมันต้องมีพี่โผแต่นี่มันเป็นขนแกะนะคะขนแกะนี่เป็นหนังนะเนี่ยนะคะมีคู่เก่าอันนี้คู่ใหม่อวดแม่งั้นละนะคะก็คือไปฝึกฝันนะมีเรื่องจริงอะไรเงี้ยนะเพราะว่าบางอย่างถ้าเกิดป้าพูดไปเนี่ยผิดกฎหมายไอ้ชิบหายพวกนี้มันจ้องจะเล่นเราอยู่แล้วใช่ป่ะก็ฝันว่าตัวเองเนี่ยไปฝึกยิงปืนนะก็วิธีเป้ายิงปืนของเราเนี่ยนะคะคือต้องไปยิงในป่าลึกแล้วก็ยิงกับต้นไม้นะคะแล้วการที่จะยิงปืนนะคะต้องใช้ข้างขวานะคะแล้วก็ปืนเนี่ยฝันนะคะไม่ใช่เรื่องจริงนะคะอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะคะอย่าไปแจ้งตำรวจนะคะเดี๋ยวตำรวจลงบ้านค่ะเพราะโอ้โหกฎหมายเมืองนอกไม่ธรรมดานะนี่ฝันเฉยๆค่ะ I dreaming I'm learning for shooting นะ hunting shooting ก็เอาปืนเนี่ยมันต้องเข้าจักรแล้เราแล้วก็
มันต้องอยู่อย่างเงี้ยที่แนบหน้าเราเนี่ยแนบปืนได้พอดีแต่ถ้าเกิดมันเป็นปืนของคนอื่นเนี่ยมันจะยาวและมือเราจะไปเข้าที่คันไกเนี่ยมันลำบากคือไอ้คุณอย่ารู้อย่าคิดนะว่าปืนเนี่ยของคนใช้กันได้นะใช้กันไม่ได้นะของใครของมันค่ะเพราะว่าไอ้ตัวพานปืนที่เป็นไม้เนี่ยเขาจะตัดมาพอดีกับที่เราเวลาเราประทับปืนอย่างเงี้ยนะก็สำหรับป้านะระยะ30เมตรไม่พลาดค่ะลูกซองดาวกระจายเนี่ยไม่พลาดค่ะนะคะในฝันนะในฝันนะไม่พลาดค่ะแต่คุณเอ้ยถ้าเกิดเอาความจริงเลยนะสอบใบอนุญาตมีปืนสำหรับล่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่แค่สอบใบอนุญาตว่าปืนมันทำยังไงมึงแกะออกมาแล้วมึงยังงั้นอย่างนี้ไม่ใช่นะคะมึงต้องรู้ว่านกชนิดนี้ออกลูกเมื่อไรสัตว์ตรงนี้ออกลูกเมื่อไรยิงยังไงยิงแล้วดูไหนข้อสอบออกมายากกว่าใบขับขี่ขับรถเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะกูก็เลยแบบถอดใจนะก็เล่าให้ฟังอ้าวไอจัญญาจันไรกูว่าจะเปิดเทปอันนึงให้มึงฟังนะมีผู้หญิงไทยคนนึงนะคะที่เขาทำงานในต่างประเทศอ่ะเดี๋ยวเอามาพูดกันวันหลังดีกว่านะคะตอนนี้ก็จะ8โมงแล้วนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องไปเรียนเดี๋ยวฝากบอกอีหนิงนะอีแหนงอีหน้าผีสิงแหมเอาเสื้อลายดอกมาออกแล้วบอกว่าเนี่ยแฟชั่นอีบ้านนอกนะอีหลังเขานะอีสัตว์นรกขี้ว่าผัวมีผัวฝรั่งนะคะคนอื่นเขามีผัวฝรั่งผัวซื้อโน่นซื้อนี่ให้นะคะตามฐานะใช้คำว่าตามฐานะนะเราไม่ว่ากันใครจะเท่ากันไม่เท่ากันเราไม่ว่าเราถือว่าเอาที่คุณสบายใจไม่ใช่ว่าผัวคุณหาได้ร้อยหนึ่งคุณอยากได้ของ200เงี้ยมันจะไปได้ยังไงอ่ะคุณต้องคิดแล้วว่าผัวเราหาได้ร้อยหนึ่งเราต้องใช้เงินช่วยกันเนี่ยประมาณ5เราจะได้เก็บ95ไว้กินในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยคำนี้นะ 100% เราใช้สัก 5% 10% นะคะประมาณนั้นแล้วป้ากล้าพูดนะคะคุณจะว่าป้าดูถูกก็ได้ก็ได้กันนะคะจะว่าป้าดูถูกเงินมันก็ไม่เชิงอะแต่ป้าไม่รู้จะใช้คำไหนอะมาพูดกับพวกคุณอะที่เห็นซื้อเรือให้เนี่ยป้าไม่ได้อยากได้นะไม่ได้ออเดอร์นะแต่เป็นเขาอยากให้เฉยๆแล้วมันเป็นเศษเงินเล็กๆน้อยๆของเขาอะสั่งต่อไม้ข้างเรือเห็นไหมคะวันเพ็ญอะนะคะยังไม่รวมนับเครื่องพงเครื่องเพชรโน่นนี่นั่นอีกนะคะเล่าให้ฟังเฉยๆนะแล้วก็เอ๊ะกูจะพูดอะไรว่าลืมแล้วรีบเลยตอนเนี้ยเพราะเวลาตอนนี้มันก็1ชั่วโมงแล้วเราพูดมา1ชั่วโมง57ทั้งหมด57นาทีนะคะก็เล่าให้พวกคุณฟังอะนะคะก็ว่าอีหนิงหน้าผีสิงมันบอกว่าลายดอกที่มันมาทำแบบปิดตาอีบ้านนอกนะเนี่ยแล้วดูใบไม้ร่วงกูก็เรียกมันแล้วดูใบไม้ผีอาคิดเอากูพูดภาษาไทยแล้วกันแล้วดูใบไม้ร่วงกับแล้วดูใบไม้งอกไหมกูจะพูดอย่างนี้นะก็คือเพิ่งสระหัวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือช่วงนี้นะคะต่อไปด้วยหนาวลายสก็อตคือเหี้ยอยู่ยุโรปมาประมาณกี่ปีมึงอะ30กว่าปีเท่าอายุลูกมึงนี่ดอกทองยังโง่ยังเง่าแล้วก็ฝากถึงเรื่องไอ้กระดูกไก่ด้วยนะอีชาติชั่วเนี่ยกูเล่าให้อีทองเฮาตอแหลนั่นฟังแล้วอีนี่ก็ไปต่อยอดใหญ่แล้วอีเพนผัวมันไม่ให้กินไก่เป็นเนื้ออะถ้าไม่กินเอามึงเห็นมั้ยเนี่ยซื้อให้กูเนี่ยเห็นมั้ยนี่แหวนเนี่ยเห็นมั้ยแล้วมึงเห็นมั้ยเนี่ยนี่ของเล่นนะนี่แซมเปิลนะกูไม่เคยบอกว่ากูรวยหรือจนกูไม่เคยบอกว่าราคาเท่าไหร่ด้วยแต่กูบอกเลยว่าสั่งต่อใหม่ข้างล่างมีห้อง1ห้องนะมีห้อง1ห้องข้างล่างน่ะเปิดประตูเข้าไปมีห้องน้ำพร้อมข้างล่างที่จุดๆอ่ะที่คุณเห็นหน้าเราก็ไม่มีไอ้ที่ลากนะที่จุดๆตรงที่เพชรป้านั่งตรงตูดป้าเนี่ยเป็นห้องเป็นที่เค้าเรียกว่าอะไรแสงเข้ามาในห้องน้ำอ่ะนะนั่นแหละให้ดูแล้วมาพูดถึงเรื่องกระดูกไก่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะอันนี้เล่าให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าแล้วไม่แล้วป้าพูดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะฝรั่งไม่เหมือนกันแต่ฝรั่งส่วนใหญ่ไม่กินไก่ติดกระดูกเข้าใจไหมคะไม่กินไก่ติดกระดูกแต่เราเป็นคนไทยแดกไก่ติดกระดูกฝรั่งส่วนใหญ่ 80% เลยกินหน้าอกไก่นะน่องไก่แล้ววิธีกินของฝรั่งที่อื่นกูไม่รู้แต่ผัวกู
ให้ทุกคนรู้ไงไอ้ยิ้มเห็นหัวไม่ได้กินแต่กระดูกไก่โถอีอีอีโง่กูเรียกมึงซะอย่างอีโง่ถ้ามึงไม่ใช่เป็นเมียฝรั่งมึงอย่าเสือกมาออกความคิดเห็นที่ดอกทองนะคือคนอื่นป้าไม่รู้นะแต่ผัวป้าน่ะไม่แทะกระดูกเขานางจะใช้มีดค่ะกับช้อนค่ะหั่นคุณลองนึกสิคะว่าน่องไก่ปีกไก่และปีกไก่มันมี3ช่วงนะคะมีช่วงโคนแขนแล้วก็มีตรงช่วงปีกตรงนี้แล้วก็ปลายปีกใช่มั้ยดิฉันก็ชอบดิฟไฟก็คือชอบกูชอบทอดไก่ทอดไก่กินน่ะเราก็เวลาทอดไก่กินนะจะกินแค่ลำพังคนเดียวมันก็เขาเรียกว่าชวนเขากินหั่นให้เขากินน่ะเขาก็เอามีดมานั่งหั่นๆคุณรู้มั้ยคะให้ไป10ปีกนะได้เนื้อไก่มาช้อนเดียวเพราะนางไปนั่งหั่นนั่งแคะนั่งเนี่ยคือเขาบอกว่า too much work นะได้คืองานเยอะแต่ได้เนื้อมานิดเดียวเธอกินมันทำไมนะปีกไก่อ๋อนึกในใจก็ขี้เกียจตอบนะว่าคนไทยมันชอบแล้วกูในคนไทยส่วนใหญ่ชอบกินปีกไก่ก็อธิบายพวกคุณฟังเลยอ่ะนะคะอธิบายแบบซื่อๆแล้วเสร็จแล้วเขากินแค่โคนปีกและไอ้ตรงมันมีไก่มันมี3ช่วงใช่ไหมคะช่วงปลายปีกกลางปีกแล้วก็โคนปีกเขาแค่โคนปีกเอาเนื้อออกไปนิดเดียวแล้วเหลือตรงกลางปีกกับปลายปีกเนี่ยซึ่งของอร่อยสำหรับกูเลยอ่ะมึงจะให้กูเททิ้งเหรอกูบอกเอามาแน่ถ้าทิ้งลงถังเมื่อไหร่เจอเมื่อนั้นน่ะเจอด่าไม่ใช่อะไรหรอกแกก็ต้องถามเราว่าเพนจะให้ทิ้งหรือจะให้เก็บก็ต้องเก็บสิพนาเอามีดแคะเหลือเนื้อติดเยอะมากเลยก็เนี่ยกูเล่าให้พวกมึงฟังนะควายถ้ามึงไม่ใช่มีเป็นเมียฝรั่งอย่าเสือกอย่าเสือกรู้วัฒนธรรมของคนอื่นเขากูเนี่ยคนไทยไม่แดกอกไก่เข้าใจป่ะเอาไก่มาให้กูแบบทำเป็นสเต็กเป็นชิ้นๆเนี่ยกูนึกในใจกูอยากร้องไห้จริงๆเลยแต่ทำไงได้บางที่มันไม่มีกินเว้ยมึงไปสั่งปีกไก่ทอดสิไอ้บอนชิคกินวิงมีไหมล่ะเมืองนอกไม่มีเฮียมีก็มีแค่สิงคโปร์นี่แหละแล้วมึงสั่งชิคกินวิงมานะมาแม่งคนปีกเฮียไม่มีปลายปีกกลางปีกให้กูแดกเลยหรือบางทีก็มีค่ะตัดปลายปีกทิ้งแต่ป้าชอบปลายปีกปลายปีกอะนะทอดกรอบเลิศใช่ไหมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวไปดูหน้าซีบอกนิดหนึ่งแล้วจะไปโรงเรียนแล้วใช่ค่ะฝรั่งไม่กินกระดูกไก่แต่คนไทยชอบแทะกระดูกคงอดอยากต้องแทะกระดูกที่ผัวกินเหลือเชื่อเอาที่มึงสบายใจนะถ้ามึงยังอยู่ในประเทศไทยแล้วมึงมากระแดะนะสันและแนสู่รู้การกินอยู่ของฝรั่งอะไรอ่านไม่รู้เรื่องชอบแท้ปลายปีกเหมือนกันสายเดียวกันนะคะเห็นคลิปไลฟ์สดในห้องสมุดอย่าไปตะโกนถามพนักงานอีกล่ะเสียงดังแล้วคุณอ๋อขอโทษนะคะนั่นไม่ใช่พนักงานค่ะนั่นคือข้าราชการนะคะข้าราชการค่ะเข้าใจไหมคะข้าราชการเอ๊ะหรือว่าลูกจ้างประจำวะนะคะแล้วร้านหนังสือนะคะเป็นร้านหนังสือฟรีเข้าใจไหมคะกูถามเขาแล้วไม่ไงล่ะกูจะโชว์มึงเฉยๆว่ากูสามารถสื่อสารกับคนอื่นเขาได้ความจริงกูไม่ต้องถามก็ได้กูรู้เวลาอยู่แล้วกูโชว์พวกมึงเป็นไงว่ากูอยู่ในสังคมนี้ได้กูไปโรงเรียน4ปีกว่า 3-4 ปีแล้วมั้งกูไปโรงเรียนเนี่ยกูสามารถขึ้นมา5ขั้นแล้วอะของเหลือจากผัวเป็นเหี้ยอะไรถึงมาพูดกันจังก็นั่นนะสิขอโทษนะคะต่อให้มันแทะกระดูกกูก็แดกกับมันได้เพราะกูก็แลกน้ำลายจูบปากกันตลอดล่ะมันไม่ใช่วัฒนธรรมคนไทยนะเว้ยจูบปากนะวัฒนธรรมฝรั่งนะแลกลิ้นกันเนี่ยมึงแลกน้ำลายแดกกันเนี่ยอะจำไว้นี่ของผัวโกอีเหี้ยคนที่วนเพนมามันแค่อีขี้ฉาบอกได้เลยการตะโกนถามเป็นการเสียมาแล้วเอ้ามันเรื่องของกูค่ะเขากับกูเขาอยู่ตรงนี้มึงรู้ได้ไงว่าเขาอยู่แค่ไหนอ่ะสเต็กแฟมินิกเน็กสตาทีสทำไมถามเขาก็บอกเขาใช่แล้ววันนั้นเป็นวันประชุมวันประชุมมีคนเยอะแยะมึงไม่ต้องมาห่วงมารยาทกับกูหรอกมึงเอามารยาทมึงเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนนะแล้วก็ให้มีชีวิตดีอย่างกูก่อนนะดูให้มีผัวเป็นนักธุรกิจที่เขามองมึงมีค่าในสายตาแล้วเรียกมึงมาแต่งงานด้วยอีดอกทองก่อนจะมาเสียรู้เรื่องมารยาทของคนอื่นเขาอะไปทำชีวิตตัวเองให้ดีก่อนอีดอกนะอีเหี้ย
ไปนะคะเน่เดี๋ยวกูแถมให้ไอ้ตีโต้อีกรูปหนึ่งกูต้องเอาไอ้ตีโต้ไว้เดี๋ยวเอาของกูเล็กชีวิตกำลังดีป้ามาแฉคือจริงๆแล้วมันคงจะหมดบุญของพวกมันมั้งหมดบุญที่จะหาแดกกับมวลชนมั้งเพราะว่ามันหาแดกมานานแล้วอ่ะคุณต้องเข้าใจนะคะว่ามันหาแดกมาจนแบบว่าไม่ทำมาหาแดกกันเลยอ่ะพอถ้าพูดถึงเรื่องทำงานไอ้เหี้ยพวกนี้จะเป็นจะตายทันทีค่ะไอ้พวกเหี้ยพวกนี้นะคะพอบอกพบเรื่องทำงานพบโอ้โหทำไม่ได้ยังงั้นอย่างนี้ก็ตั้งแต่สมัยอยู่ลาวพวกมึงก็ไม่คิดจะทำงานเช้าเอนเพลนอนกลางวันพักผ่อนกลางคืนออกเที่ยวด้วยเงินของมวลชนหือแล้วก็สร้างภาพว่าจนสร้างภาพว่าลำบากไม่เคยออกไปไหนโอ้แต่มึงเอาวีเวลาไปจัดฟันอินนอินอีแยมเนี่ยสร้างภาพของจริงก็คืออีแยมนมบาปอีนมบาปอีนมบาปซิลิโคนนมบาปอีดอกทองบอกเป็นซีดค่ะอุ้ยไม่รู้เป็นมันเลื้อยลายหรือเปล่าร้องอมลงให้กูก็ดามกูก็ร้องฮะกูก็แบบสงสารไปนะสรุปแล้วเป็นไงคะสร้างภาพว่าตัวเองเป็นซีดแต่ที่แท้ได้เงินระดมทุนไปเนี่ยไปผ่าตัดยัดซิลิโคนใส่นมก็ถึงเพราะพวกมึงไม่รู้จักชีวิตจริงหรอกเพราะพวกมึงวันนึงคิดอย่างเดียวเลยโดยจรรยาการละครคิดอย่างเดียวเลยทำยังไงโกหกมวลชนได้แล้วก็ตบทรัพย์เขานะคำว่าสร้างภาพเนี่ยคือสร้างเรื่องไม่จริงขึ้นมาสร้างภาพว่าตัวเองลำบากสร้างภาพว่าตัวเองจนสร้างภาพว่าตัวเองเป็นเซตแล้วอย่างมึงน่ะไอ้ตีโต้ที่จัดฟันน่ะเต็มปากนั่นน่ะมึงบอกว่ามึงลำบากกันนักหนานั่นน่ะฮะหือไม่น่าเอาเงินไปฟุ่มเฟือยเลยแคมดำถ้าถูกเป็นขยะขยงกูคือคุณขาคุณรู้นะใช่ไหมคะว่าลุงสนามหลวงให้คนละ 400,000 และเงินดอลลาร์อีกคนละ 2,000 ดอลลาร์มันเยอะสำหรับคนไทยทั่วๆไปนะยังไงอีแยมเนี่ยเป็นแค่สาวโรงงานที่หนีตามไม่ชอบไปอะไปอยู่สุขสบายเพราะเงินไม่ต้องหาไงหรือคุณว่าเงินเท่าไหร่อ่ะแต่มันก็สามารถละเลงเงินกันได้นะฟุ่มเฟือยคุณไม่ต้องดูอะไรดูชีวิตความเป็นอยู่เขาดูเสื้อผ้าหน้าผมเขาสินะคะต่อผมต่อเล็บทำโน่นทำนี่อ่ะเสริมสวยจนไม่มีเหี้ยอะไรจะทำจนจะตัดฟันอ่ะทั้งที่ฟันมันก็ไม่เยิงไม่ห่างไม่อะไรนะกูก็จะจัดเพราะตังค์มันเหลือเยอะจัดฟันในลาวไม่ใช่ถูกๆนะคะแพงค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวต่อให้มันอีกสักคลิปรูปนึงตีโต้คำว่าสร้างภาพน่ะมันต้องเอาของคนอื่นมาวางหรือว่าเอาเรื่องไม่จริงอย่างพวกมึงอะเรื่องไอ้เรื่องที่นะหาแดกกับมวลชนอะทำยังไงจะตบซับมวลชนได้น่ะอันนั้นเขาเรียกสร้างภาพอันนี้ของกูของจริงนะหัวกูซื้อเงินสดนะเรือก็เงินสดซุปเปอร์คาร์เนี่ยก็เงินสดซื้ออะไรก็เงินสดอะซื้อบ้านก็เงินสดอะนะอ่ะแค่นี้พอให้ดูนะทำให้คนห่วงไอ้คนให้ก็ห่วงแล้วหวังดีที่ไหนได้ unlimited ใช่ค่ะไปใช้ชีวิต unlimited เนี่ยแต่ส่วนป้าบอกเลยนะเนี่ยเงินผัวป้าเขาทำงานด้วยความสามารถของเขาเองนะคะก็แล้วแต่งานคุณภาพชีวิตของคนไปกับการทำงานไงถ้าคุณทำงานที่ไม่พูดดีกว่าเอาไว้เป็นหลังเพราะเราถือว่าใครทำงานเรายกย่องทุกคนนะแล้วสำหรับป้าเนี่ยคนเท่าเทียมกันนะฮะแล้วก็ไอ้คนที่สร้างภาพหลอกคนน่ะก็คือพวกอีหนิงนะอีหนิงหน้าผีสิงนะอ่ะเอาให้มึงดูนี่ไงว่ากูสร้างภาพนะจะไปลงเรือลำไหนดีเดี๋ยวกูจะสอนมึงอย่างนะอ้าวกูก็เลื่อนมาจะไปลงเรือลำไหนดีกูจะบอกมึงนะถ้ามึงไม่ใช่สมาชิกของท่าน้ำนั้นเข้าไปตำรวจจับนะคะขอบอกเพราะของในเรือแต่ละอย่างมีค่านะจ๊ะมึงไม่ใช่ซีซัวแล้วมึงจะเดินเข้าไปในอันนั้นเขาได้นะ
ม่ใช่มึงจะเดินอยู่ดีๆมึงจะเดินดุมๆๆๆไปขอถ่ายรูปไม่ได้นะจ๊ะขอบอกนะมึงต้องเป็นสมาชิกของท่าเรือเลอเฮเบิลนะกูก็เรียกไม่ค่อยนั่นหรอกเหมือนกันเหมือนที่ว่าที่ป้าไปล่าสัตว์เนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นสมาชิกเข้าไปไม่ได้นะคะพวกกูจะบอกรัวๆจะมีอะไรมั้ยคือป้าขออนุญาตนะคะว่าหลังจากที่ป้ามอบกุญแจให้พวกแอดมินไปเคาะหัวพวกมันแล้วนะแอดมินจะทำยังไงก็ได้นะคะแล้วแต่ใจแอดมินนะคะแต่อย่าไปบล็อกถาวรให้พวกมันเข้ามานะคะอ่ะนะไอพวกสร้างภาพตบซ้ำมวลชนเนี่ยหยุดได้ละทำมาหาแดกนะแล้วฝากบอกทุกคนนะคะว่าการที่อีจันยาจันไลเนี่ยไม่ทำงาน9ปีเนี่ยแล้วใช้ชีวิตสุขสบายเนี่ยมันเอาเงินมวลชนมันหลอกลวงเงินเขานะแล้วไม่ดูเหรอที่มันอยู่ที่ลาวน่ะเครื่องดนตรีใช้ดีๆไมโครโฟนอันหนึ่งแม่งไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนงะเอาแบบแม่งแพงๆทุกอย่างแพงหมดใช้ชีวิตลักซ์เรี่อย่างหรูหราหมาเห่าวรวุฒิมันเป็นญาติกับอีหนิงอยู่ชัยภูมิถึงว่าเฮ้ยอีหนิงมันอยู่นั่นไม่ใช่เหรออีหนิงมันอยู่บุรีรัมย์ไม่ใช่เหรอแต่คือว่ามันมีเคมีตรงกันคือตบซับมวลชนนะฮะคีมีตรงกันก็คือทำยังไงก็ได้อีนันเป็นผู้ทำการตลาดนะฮะอีนันนะฮะอีนันไปเยี่ยมคุณไม่เห็นเหรอไปใช้ชีวิตกันอยู่ที่ไปเที่ยวกินหรูในฝรั่งเศสน่ะแดก lobster มีเพื่อนบ้านบางคนบอกว่าเธอมีเรื่องกับเขามันเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าบอกว่าเอายอมรับก็แล้วกันว่ามันมีเรื่องส่วนตัวส่วนหนึ่งก็คือว่ากูเคยขอใช่ไหมว่าอย่าไปด่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่คือขอแล้วอะขอเรื่องลุงอาคมนี่ก็ขอเลยอะนะคือแค่ส่วนตัวขอกูจะไม่แฉกูจะกำความลับมึงอย่างนี้ไปตลอดชีวิตอะถ้าใครอยากจะชอดเรื่องว่าทำไมอีเพนออกมาแฉคนพวกนี้โทษอีหนิงนะคะที่มันกลางนะคะสวัสดีนะคะเนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเนาะให้ทำมาหาแดกอย่างไอ้ตีโต้ใน30กว่าแล้วนะยังไม่เคยทำงานชักชั่วโมงเลยมั้ยในชีวิตมันเนี่ยในขณะที่ลูกกูนะตีโต้ตอนอายุ25 26เนี่ยเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะตอน27เอ๊ะมันเป็น24 25ไม่รู้ก็ลูกป้าทำงานตั้งแต่อายุ18อ่ะก็หนีมาจากเมืองไทยอ่ะนะหนีตายมาก็ให้ทำงานน่ะเพราะว่าเราไม่สามารถการันตีวีซ่าให้ได้18ห้องนี้ไปเต็มไปด้วยกะหรี่ชังชาติเฮ้ยไม่มีใครเขาเกลียดชาติหรอกป้าบอกซะก่อนนะคะชาติก็คือแผ่นดินทั่วไปเนี่ยเกลียดชังก็คือเกลียดพวกเผด็จการที่มันเอาเปรียบประชาชนนะคะคุณอย่าเอาคำว่าชังชาติเนี่ยมานะคะซุปเฮียอะไรไม่มีค่าตึกโนมึงอย่ามาพูดอีลาตายโหงนะอีเฮียเขาหยุดทำงาน6เดือนเงินที่เขามีอยู่มันหมดแล้วลูกกลัวใช้เงินเดือนละแสนกว่าบาทอ่ะมันใช้เงินเก่งอ่ะเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนไงว่าคนเราน่ะมันเกิดเหตุการณ์ในชีวิตได้เสมอถ้าไม่มองไม่วางแผนข้างหน้าน่ะแล้วตัวมึงล่ะอีลาตายโหงนะอาศัยเงินของคนอื่นเขาอีเหี้ย 3,000 ดีอกดีใจไตโหงไตห่าอยู่แทบเท้าเขาแล้วน่ะนะอีสันดานหมาเหมือนอีหนิงนะมึงอ่ะสันดานเหี้ยคำว่าไม่มีค่าตั๋วนะมึงต้องไปถามอีหนิงว่าเอาลูกกูเนี่ยนะไปปั่นสมองมันกูจะบอกนะเดี๋ยวกูจะมาพูดเรื่องอีหนิงล้างสมองหรือปั่นสมองคนนะแล้วก็หาแดกนะแล้วก็ทำให้คนทะเลาะกันเดี๋ยวกูจะมาพูดในวันหลังวันนี้ขออนุญาตนะญาตินะคะนะคะโง่เป็นควายไม่รวยยังใส่เงินละแสนเขาหาได้แสนกว่าเขาใช้เดือนละแสนกว่ามันดีกว่าอีหนิงไหมล่ะหรืออีหนิงฉลาดหาเงินไม่ได้แต่หลอกร่ำมวลชนตลอดหรือเอาอย่างไอ้ตีโต้อีแยมไอ้ช่อไอ้จอไม้ไม่เคยทำงานแต่ใช้ชีวิตยิ่งกว่าลูกกูเดือนละแสนอีกยิ่งกว่าลูกกูอีกรายได้ไม่มีแต่ใช้เงินหรูหราแต่ลูกกูถึงเขาจะหาได้เดือนละแสนกว่าเขาใช้เดือนละแสนกว่ามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของมึงแต่เรื่องของมึงคือพวกมึงรวมตัวกันเป็นมิจฉาชีพตบทรัพย์คนในสื่อโซเชียลในคนฝ่ายประชาธิปไตยพวกมึงอะตุกูต้องแฉให้รู้นะและอีแยมเนี่ยงานการไม่มีทำไม่คิดจะทำงานใช้เงินใส่นมปลอมเข้าไปเนี่ยซิลิโคนเนี่ย
เงินของชาวบ้านอย่างนี้เขาเรียกฉลาดใช่ไหมอีสัตว์นรกอีลาตายโหงไปแล้วกูแค่นี้ล่ะบ๊ายบายจริงๆอ่ะ